อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วก็คุณผู้ชมด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะแต่คราวนี้เพิ่มเติมนะคะได้เห็นหน้าค่าตากันด้วยค่ะสำหรับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้พบกับคุณวินิษฐาจิตกรีค่ะแล้วก็ดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนาคุณค่ะสวัสดีค่ะรับรองว่าเรื่องราววันนี้ต้องเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่คุณผู้ฟังหลายท่านรวมถึงตัวผู้ดำเนินรายการเองกำลังเผชิญอยู่นั่นคือเรื่องของน้ำหนักตัวที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงโควิด -19 นะคะเพราะว่ามันมีบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งคือมันเป็นผลการศึกษาผลการสำรวจของกองทัพสหรัฐอเมริกาค่ะเขาพบว่าในช่วงที่ต้องใช้มาตรการปิดเมืองที่มีการระบาดของโควิด -19 รุนแรงปรากฏว่ากำลังพลอ้วนขึ้นแล้วอ้วนขึ้นไม่ใช่น้อยๆนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเกือบ1ใน4ซึ่งหลายคนถ้าเกิดต้องกักตัวอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนมันเหมือนไม่ได้ขยับก็คงจะเจอสถานการณ์คล้ายๆกันเหรอแต่ดิฉันว่าต่อให้สถานการณ์ปกติมันก็น้ำหนักเป็นอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมีล็อกดาวน์ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับเป็นปัจจัยเสริมเอาไปดูสถิติของกองทัพบกในสหรัฐอเมริกากันหน่อยนะคะเขาบอกว่ามันมีผลการสำรวจว่าในช่วงที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาต้องใช้มาตรการปิดเมืองนะคะล็อกดาวน์ทหารอเมริกันน้ำหนักตัวเยอะมากขึ้นเพราะว่าแน่นอนส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่แต่ในที่พักแล้วมันไปไหนไม่ได้จะออกมาปฏิบัติภารกิจตามเดิมมันทำได้น้อยลงนะคะเขาบอกว่าในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ปี2019จนถึงเดือนมิถุนายนปี2021นะคะช่วงนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่แบบระบาดรุนแรงเขาพบว่า1ใน4ของกำลังพลอยู่ในภาวะโรคอ้วนไม่ใช่แค่กองทัพบกนะคะกองทัพเรือแล้วก็นาวิกโยธินน้ำหนักตัวก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะไปยกตัวอย่างนายทหารคนหนึ่งค่ะสิบโทแดเนียลมูรินโญนะคะอายุ27ปีเขายอมรับว่าช่วงที่โควิด-19 ระบาดและต้องเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านเนี่ยนะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น14กิโลกรัมโอ้โหมันเยอะนะค่ะจริงๆแล้วไม่น่าแปลกใจนะคุณวินิษฐาเพราะว่าถ้าเราเคยเห็นอาหารการกินของชาวอเมริกันนะคะเน้นแป้งน้ำตาลแล้วก็เวลาเขาดื่มน้ำอัดลมเนี่ยดิฉันเคยไปที่นั่นแล้วเห็นเวลาเขาขายเนี่ยนะคะจะบอกเลยว่าไอ้พวกถุงมันฝรั่งเนี่ยคือถุงมะม่วงถุงข้าวสารบ้านเราอะค่ะทุกอย่างใหญ่ไปหมดใช่น้ำอัดลมนี่แบบ2ลิตร3ลิตรพิซซ่า1ถาดใหญ่ๆที่แบบคนไทยสั่งมา1ถาดแล้วแบ่งกันกิน 4-5 คนจะบอกเลยนะคะคนอเมริกัน1ถาดต่อ1คนแล้วอาหารก็เนยนมไข่ทั้งนั้นชีสและอื่นๆจัดเต็มค่ะดังนั้นไม่น่าแปลกใจเพราะว่ามันมีปัจจัยเอื้อที่ทำให้แบบน้ำหนักตัวมันเพิ่มขึ้นง่ายอยู่แล้วแล้วก็เรื่องของการความสะดวกสบายไม่ต้องไปไหนมาไหนแทบไม่ต้องเดินที่อเมริกานี่เขาจะมีรถแบบคล้ายๆรถไฟฟ้าคันเล็กๆอ่ะจะเห็นเยอะมากเพราะว่าคนอ้วนที่นั่นอ้วนแบบสุดขีดนะคะแล้วเขาก็จะใช้วิธีนั่งไอ้รถจักรยานไฟฟ้าเล็กๆเป็นสกูตเตอร์หรือคือนั่งแล้วขี่ไปเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเข้าไปในที่ไหนๆได้เลยมีบริการด้วยบางห้างเคยเห็นแบบในซูเปอร์มาร์เก็ตอย่างเราก็ต้องเดินเข็นรถเข็นแต่อย่างที่นั่นก็ถ้าคุณไม่อยากเดินก็มีตัวเลือกนี้ให้ก็เป็นตะกร้าแล้วก็เป็นรถน่าจะไฟฟ้าแหละอืมใช่นะคะดังนั้นนะคะทางผู้อำนวยการศูนย์วิจัยบริการสุขภาพนะคะแห่ง Uniform Service University เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าที่ทำการวิจัยเรื่องนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่านี่เป็นปัญหาใหญ่นะทั้งกองทัพบกแล้วก็หน่วยงานอื่นๆจำเป็นต้องจะมุ่งเน้นนะคะหาวิธีที่จะทำให้กำลังคนเนี่ยกลับมามีร่างกายที่สมบูรณ์อีกครั้งดูฟังดูก็ท้าทายในระดับหนึ่งนะคะใครๆก็รู้นะคะคุณผู้ฟังก็น่าจะเคยการลดน้ำหนักเนี่ยเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทำยากที่สุดเพราะว่ามันไม่ได้สู้กับคนอื่น มันสู้กับตัวเองสู้กับจิตใจเรานี่แหละค่ะอันนี้ยากที่สุดนะคะแต่แน่นอนยิ่งคุณเป็นทหารมันเป็นอาชีพที่ต้องใช้สมรรถภาพทางร่างกายนะคะความแข็งแรงเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาชีพนี้นะคะดังนั้นค่ะการวิจัยของรัฐบาลกลางสหรัฐชิ้นนี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าทหารที่มีเขาจะมีแบ่งคือแค่น้ำหนักตัวเกินแล้วก็อ้วนค่ะอ้วนเลยนะเขาบอกว่าถ้าอยู่ในสองข่ายเนี้ย
จะเป็นทหารที่มีโอกาสได้รับบาดเจ็บมากกว่าทหารที่มีน้ำหนักปกติน้ำหนักแข็งแรงนะคะแล้วก็ร่างกายเนี่ยจะไม่แข็งแรงพอสำหรับกิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแกร่งทางร่างกายค่ะแล้วโรคอ้วนเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะไม่ใช่ปัญหาแบบโค้ดให้อ้วนอาจจะดูสวยหล่อน้อยหน่อยไม่เห็นเป็นปัญหาไม่ใช่มันเกี่ยวพันถึงเรื่องงบประมาณของกองทัพด้วยนะคะในรายงานบอกว่ากำลังพลที่มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ยทำให้กองทัพนะคะหมายถึงทหารในกองทัพเนี่ย คือต้องลางานเพราะว่าเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีสาเหตุมาจากโรคอ้วนเนี่ยปีหนึ่งต้องสูญเสียวันทำงานมากกว่า 650,000 วันคือคิดรวมกันทั้งหมดแล้วใช่เยอะขนาดนี้อันนี้ยังไม่รวมเรื่องของค่าใช้จ่ายที่จะต้องรักษาดูแลตัวเองนะคะที่มีปัญหามาจากโรคอ้วนเนี่ยมากกว่า 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่ที่เขาสำรวจในครั้งนี้เนี่ยเขาสำรวจไปถึงอดีตทหารด้วยค่ะนะคะอ่ะดังนั้นนี่คือเป็นผลการสำรวจประมาณช่วงต้นปีนี้เท่านั้นเองก็บอกว่าต้องรอดูจนถึงปลายปีตัวเลขอาจจะน่าจะปรับเพิ่มขึ้นแหละนี่แค่ต้นปีแล้วจะบอกว่าเป็นการตรวจสอบแค่กองทัพบกหน่วยงานเดียวนะคะหน่วยงานอื่นนี่คือแบบแค่แตะผิวๆแต่ถ้าไปเจาะจริงๆเนี่ยดิฉันว่าคงขึ้นกันทั้งหมดแหละแล้วถ้าจะคุยจริงจังนี่คือเงินภาษีประชาชนด้วยนะในการมาจ่ายค่าสวัสดิการให้เขาไปรักษาสุขภาพใช่ค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงในส่วนของทหารที่ประจำการแล้วใช่ไหมแต่ว่าในแง่ของพลเมืองชาวอเมริกันทั่วไปก็พบว่าความอ้วนเนี่ยเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันในแง่มุมที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกณฑ์ทหารนะคะคืออเมริกันเขาไม่ได้มีการเกณฑ์ทหารคือเขาใช้วิธีสมัครใจใครอยากจะเป็นทหารก็เข้าไปสมัครแต่เขาก็จะมีคุณสมบัติขั้นต้นกำหนดไว้น้ำหนักส่วนสูงความสามารถค่าสายตาอะไรแบบนี้ก็คือเป็นมาตรฐานแต่ปรากฏว่าโรคอ้วนเนี่ยนะคะทำให้การรับสมัครกำลังพลของกองทัพสหรัฐเนี่ยลดลงต่ำกว่าเป้าหมายสถิติในปี2021ก็เป็นปีที่โควิดเริ่มระบาดแล้วเนาะระบาดแล้วนะคะปรากฏว่ากองทัพบกค่ะรับสมัครกำลังพลได้ต่ำกว่าเป้าหมายเป็นครั้งแรกเป้าหมายเขาเนี่ยต้องการ 15,000 นายค่ะคือมันมีคนมาสมัครแต่ว่าตกเกณฑ์นะคะคุณสมบัติไม่ผ่านหนึ่งในนั้นก็คือน้ำหนักตัวมากเกินกว่าที่เขากำหนดเอาไว้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยมันใหญ่โตกว่าที่เราคิดนะใช่รู้สึกเหมือนกันว่าค่ะพอดูหลายๆด้านแล้วใหญ่กว่าที่คิดเยอะเราจะคิดแค่ว่าอ่ะน้ำหนักเกินก็เสียสุขภาพตัวเองค่ะที่ไหนได้ใช่อย่างที่บอกคือมันเกี่ยวพันกับเรื่องงบประมาณของกองทัพที่ยังต้องมีสวัสดิการในการดูแลทหารนะคะเขาก็เลยสรุปภาพรวมในการสำรวจนะคะเขาสำรวจทั้งกลุ่มที่ทหารที่เคยมีร่างกายฟิตสมบูรณ์มีซิกแพคอะไรแบบนี้นะคะเขาพบว่าทหารในกลุ่มนี้เนี่ย 27% ถูกพบว่ามีน้ำหนักตัวเกินก็สักเกิน1ใน4อยู่นะเกิน1ใน4นะคะหลังจากที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ไปแล้วนะส่วนผู้ที่เคยมีน้ำหนักเกินอันนี้ค่อนข้างจะเริ่มไม่ดีแล้วผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 16% ของคนกลุ่มนี้กลายเป็นคนอ้วนไปแล้วก็คือเป็นคนอ้วนคือเข้าข่ายเป็นโรคอ้วนใช่นะคะแล้วก็สัดส่วนทุกอย่างคือมันเพิ่มขึ้นไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือการลดน้ำหนักว่ากองทัพจะทำอย่างไรค่ะนะคะคือกฎเกณฑ์ของกองทัพไม่เท่าไหร่แต่อย่างที่บอกคุณผู้ฟังสู้กับใจตัวเองเนี่ยยากที่สุดดิฉันเนี่ยประจำเวลาตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักเนี่ยก็จะตั้งไปว่าเราจะกินต่อเมื่อเราหิวเท่านั้นถ้าเราไม่หิวเราจะไม่กินเพราะบางทีกินเพราะอยากไงใช่นะคะบางทีอาจต้องไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ตั้งใจไปกินนะแต่ว่าพอเดินผ่านซุ้มที่เขาขายอาหารหรือว่าผ่านพวกฟู้ดคอร์ทเดินผ่านไปสักหน่อยละกันแต่จริงๆไม่ได้หิวนะคะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่อยากจะรับประทานอ่ะมันดูน่าอร่อยก็แค่นั้นเองตกเป็นทาสการตลาดบ้างอะไรบ้างเขาทำอาหารให้ทดลองชิมแล้วกลิ่นมันเตะจมูกเชื่อว่าหลายๆคนเป็นเหมือนกันที่นั่งยิ้มอยู่นี่ก็คืออาการเดียวกันนะนะคะอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพนะคะจะบอกว่าปัญหาโรคอ้วนเนี่ยมันครอบคลุมในทุกแบบวงการทุกสาขาอาชีพจริงๆดังนั้นถ้าใครไหวนะคะพยายามลดน้ำหนักด้วยตัวเองอย่างน้อยๆเนี่ยดีกับตัวเองแหละไม่เป็นไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยป่วยเป็นโรคแล้วก็คนรอบข้างต้องมาดูแลเป็นภาระค่ะนะคะ
พูดง่ายเนาะแต่ทำยากไปต่อกันที่อีกเรื่องนึงอย่างที่เราบอกใครอยากดูแลสุขภาพเนี่ยต้องไปดูพวกนักกีฬาเนาะใช่โอ้พวกนี้นี่สุดยอดจริงๆนะแล้วนี่เป็นนักกรีฑาประเภทลู่ทั้งหลายด้วยก็คือคนพูดง่ายๆคือนักวิ่งซะเป็นส่วนมากแหละค่ะเรื่องนี้จะเล่าให้ฟังกันถึงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพยังไงให้ฟิตแอนด์เฟิร์มไปจนถึงอายุเยอะๆเพราะว่าบทความนี้เขาไปติดตามบรรดานักกรีฑาเหล่านี้ที่อยู่ในวัย40กว่าแล้วก็80กว่าคือเขามียังมีแข่งรุ่นเดอร์อยู่อย่างที่สหรัฐเนี่ยก็เลยมีการเรียกว่าไปสำรวจติดตามว่าเขาทำยังไงกันนะถึงยังคงฟิตขนาดนั้นได้เพราะว่าบางคนย้อนกลับมาดูตัวเอง30กว่ายังไม่ถึง40ดีจะให้ไปวิ่งไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดิฉันว่าเป็นปัญหาเพราะว่าคนที่เป็นนักกีฬาในช่วงที่ยังต้องแบบเป็นนักกีฬาอาชีพยังต้องแข่งขันอยู่การดูแลร่างกายเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตของเขาอยู่แล้วไม่เป็นปัญหาแต่พอถึงเวลาเกษียณนะอันนี้ยากยากดิฉันก็เคยเห็นหลายคนนะคะตอนที่ช่วงนึงแบบฟิตเนสมากๆออกกำลังกายเยอะๆแล้วหุ่นจะดีมากแต่พอถึงวันนึงที่ไม่ไปแล้วฟิตเนสเลิกออกกำลังกายแล้วก็ปล่อยตัวปรากฏว่าน้ำหนักมันเยอะกว่าคนปกติค่ะนักกีฬาเนี่ยน่าสนใจว่าถ้าตอนที่เขาเกษียณแล้วหรือว่าไม่ต้องแข่งหนักๆเหมือนตอนสมัยเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยเขามีเทคนิคในการดูแลร่างกายตัวเองอย่างไรใช่รวมไปถึงคนที่ยังเล่นอยู่ในช่วงที่อายุเยอะๆแต่ว่าพออายุเยอะค่ะคุณผู้ฟังร่างกายมันเปลี่ยนไปแน่นอนก็เลยมีเคล็ดลับมาฝากกันนะข้อแรกเข้าเรื่องเลยเขาบอกว่าให้เน้นความสำคัญของการพักผ่อนแล้วก็พักฟื้นพักเพื่อฟื้นฟูร่างกายเพราะเวลาบางทีไปเล่นไปวิ่งเยอะๆเข้ามีอาการบาดเจ็บนะอย่าฟื้นใช่คือสิ่งสำคัญเนี่ยอันดับแรกเมื่ออายุเยอะขึ้นคือต้องตระหนักไม่ได้ตระหนักเรื่องว่าตัวเองอายุเยอะอาวุโสแล้วหรืออะไรยังไงแต่ถ้าเกิดว่าลองไปออกกำลังกายไปวิ่งไปขยับแล้วมันเกิดเจ็บขึ้นมาต้องระแวดระวังว่าเราเจ็บแล้วว่าเราไม่ปกติแล้วเมื่อไหร่ที่รู้ว่าเริ่มเจ็บรีบรักษารีบพักอย่าฝืนฉันยกตัวอย่างละกันอย่างดิฉันเนี่ยไม่ได้ไปฟิตเนสแบบนานมากหลายปียิ่งโควิดเนี่ยไม่ได้ไปเลยนะคะเพราะว่าฟิตเนสเขาปิดว่าพอกลับไปวิ่งอีกครั้งวันแรกนี่คือร้าวไปทั้งตัวรู้เรื่องเลยขาเขินนี่คือเจ็บหมดระบมหมดนะคะก็ต้องเตือนตัวเองว่าอย่าฝืนบางทีเราเสียดายค่าสมาชิกไงอยากจะไปแบบให้มันบ่อยที่สุดเพื่อที่จะได้คุ้มนะคะแต่ว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายเขาบอกว่าพักก่อนใช่ค่ะให้ร่างกายเนี่ยมันแบบแข็งแรงก่อนเพราะว่าถ้าเจ็บแล้วเรายังฝืนไม่ออกกำลังกายหนักๆเนี่ยมันจะไม่คุ้มใช่มันจะต้องรักษาตัวนานกว่าที่ควรจะเป็นแล้วยิ่งเมื่ออายุเยอะขึ้นเวลาเจ็บทีนึงมันจะหนักกว่าตอนที่เราอายุน้อยๆเหมือนกับนักกีฬาหลายๆคนเขาก็เคยชินกับตอนที่ก็จะมีความคิดเหมือนประมาณว่าตอนฉัน30ฉันวิ่งได้ตั้งเท่านี้เท่านั้นพอฉัน40ฉันจะทำให้ได้เท่าเดิมแต่ว่าร่างกายอ่ะมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงคะทุกอย่างมวลกล้ามเนื้ออะไรมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเขาก็เลยย้ำว่าสมมติว่าถ้าไปออกกำลังกายแล้วหรือว่าซ้อมแล้วแล้วมันเกิดเจ็บขึ้นมาต้องพักหรือว่าใช้ร่างกายอย่างเต็มที่แล้ววันนี้วันพรุ่งนี้ก็อย่าเพิ่งหักโหมก็อาจจะพักก่อนสักหน่อยให้ร่างกายเนี่ยมีโอกาสได้ฟื้นตัวอันนี้คือเป็นสิ่งสำคัญข้อแรกนะคะอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของการป้องกันอาการบาดเจ็บก็คล้ายๆกับข้อแรกที่บอกไปอะไรที่ทำได้เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บเวลาจะไปออกกำลังกายไม่ว่าหรือว่าจะไปลงแข่งอะไรก็ตามอันนี้จริงๆไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ควรทำแต่สำหรับคนที่อายุเยอะหน่อยสัก40ขึ้นไป50 60อันเนี้ยเขาบอกว่าสำคัญมากเพราะว่าเวลาจะฟื้นตัวจะกล้ามเนื้อต่างๆเอ็นต่างๆถ้ามันเจ็บมันอะไรไปแล้วจะฟื้นตัวมันอาจจะยากอืมค่ะอ่ะอันเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าสำหรับนักกีฬายกตัวอย่างอย่างเช่นบรรดานักวิ่งทั้งหลายพออายุเยอะไปแล้วก็ยังคงชอบที่จะเน้นเรื่องของการวิ่งอยู่แต่ก็มีนักวิ่งหลายคนที่พออายุเยอะแล้วตระหนักว่าตัวเองอาจจะต้องหันไปเรียกว่าขยับแข้งขยับขาขยับร่างกายด้วยวิธีอื่นมากขึ้นอย่างเช่นการออกกำลังกายนะคะบางคนเนี่ยมีการเลือกไปทำโยคะมากขึ้นหรือว่าเน้นการออกกำลังกายในส่วนแกนกลางลำตัวมากขึ้นเพื่อให้เรียกว่า core muscle กล้ามเนื้อในส่วนลำตัวเนี่ยมีความแข็งแรงมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะใช้แท่นโฟมที่เขาบอกเป็นโฟมโรลอาจจะนอนแล้วเอาหลังนวดแบบนี้ค่ะคือหลายๆอย่างการออกกำลังกายที่ทำได้บางคนเองก็เลือกใช้วิธีนะอย่างเช่นการสควอทสควอทให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงมากขึ้นทั้งขาส่วนต้นขาส่วนน่องอย่างเงี้ยคือหันมาออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งมากขึ้นเพราะว่าจากเดิมนักวิ่งทั้งหลายเนี่ยเขาจะเน้น
ในเรื่องของการคาร์ดิโอซะมากกว่าเพราะวิ่งซับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ที่สำคัญนักวิ่งที่เป็นนักวิ่งตัวยงเนี่ยเขาบอกว่าการวอร์มอัพเอาสำคัญใช่ไหมสำคัญมากการอบอุ่นร่างกายนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยจะวิ่งจะอะไรมันต้องมีวินัยเนาะเวลาที่จะวิ่งความหนักหน่วงอะไรต่างๆที่ต้องทำมันต้องใช้เรียกว่าความอดทนสูงดังนั้นก่อนจะวิ่งก่อนออกกำลังกายจริงๆก็ต้องอบอุ่นร่างกายให้เพียงพอซะก่อนก็เพื่อเลี่ยงอาการบาดเจ็บเนี่ยแหละค่ะค่ะเรื่องของโยคะเนี่ยดิฉันแนะนำนะเพราะว่าโยคะเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เราสามารถคือเหมือนกับเรารู้ลิมิตของเราอะถ้าเทรนเนอร์บอกว่าอ้าวคุณยืดเท่านี้แต่ถ้าร่างกายเรายืดไปสุดแค่นี้คือเรารู้ไงแล้วเราจะไม่เจ็บนะคะแล้วก็วันนี้ยังทำไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆทำไปทุกวันทุกวันสักวันนึงมันต้องทำได้แล้วก็มันเป็นการโยคะนี่เป็นการออกกำลังกายที่มันทำได้ทุกที่อะก็จริงจริงๆอยู่ที่ทำงานนี่มันมีบางท่าที่เราสามารถแบบทำเองได้นะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ที่อะไรมากมายคือมันอยู่ที่ตัวเราแบบกำหนดจิตหรือถ้าอยู่บ้านมีเวลาว่างมากจริงๆเปิด YouTube เนี่ยสะดวกเลยสะดวกเลยนะคะมีแบบให้เลือกเยอะแยะมากมายค่ะนะคะแล้วก็ทำง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องเปลืองเงินอะไรมากด้วยจริงๆถ้าโยคะถ้าสมมติมีโอกาสได้ไปเรียนมาหรือว่าดูจาก YouTube เอามาปรับใช้กับการบริหารร่างกายแบบเล็กๆน้อยๆในออฟฟิศได้หลายๆคนที่ปวดแบบคอบ่าไหล่ออฟฟิศซินโดรมทั้งหลายนี่มีประโยชน์มากนอกเหนือจากการวอร์มร่างกายหรือว่าออกกำลังกายให้แข็งแรงก่อนจะไปวิ่งไปอะไรหนักๆด้วยอย่างที่บอกไปนะคะอีกอย่างนึงคนเริ่มเป็นทางจิตใจบ้างละเขาบอกว่าให้เลี่ยงเรื่องของการเปรียบเทียบบางทีเราพูดถึงนักวิ่งอยู่เนาะเขาก็จะมีการเปรียบเทียบทั้งเปรียบกับตัวเองในตอนที่เด็กกว่านี้ฟิตกว่านี้ พออายุเยอะแล้วมันเริ่มหงุดหงิดทำไมทำอะไรไม่ได้เหมือนเดิมกับอีกอย่างก็คือไปเปรียบกับคนอื่นที่บางทีเขาอาจจะแบบแข็งแรงอึดกว่าเราหรือคนอื่นที่ทันอายุน้อยกว่าซะอีกก็เกิดความเครียดเขาเลยบอกว่าอันเนี้ยใจดีกับตัวเองให้มากๆหน่อยใช้คำนี้เลยนะ be kind to yourself ใจดีกับตัวเองเวลาจะไปออกกำลังกายเวลาจะดูแลสุขภาพอะไรต่างๆง่ายๆแค่นี้เลยอย่านักวิ่งอาชีพเนี่ยเขาบอกว่าอย่าไปแข่งกับตัวเองตอนอายุ20ตัวเองไม่ได้อยู่เท่านั้นแล้วพูดง่ายๆสำเนียกคือเจียมตัวด้วยนะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แรงมากแต่ก็จริงแต่ก็จริงนะคะมันเป็นสัจธรรมอะเนาะคุณวินิธาก็ต้องยอมรับอะอย่างเมื่อก่อนนะอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ย1นาทีนะเราวิ่งผ่านแคลอรี่ได้แบบตั้ง300แคลอรี่พอมาถึงวันนี้คือเอาแค่เดินให้แบบให้มันมั่นให้เดินครบ1ชั่วโมงได้เนี่ยก็พอแล้วเดินขึ้นบันไดให้มันไม่หอบซะก่อนหรือบางทีไปวิ่งตามสวนสาธารณะพอวิ่งก็จะมีคนแซงเอาไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้สึกแบบเนี่ยยอมไม่ได้แต่เอานะคะคือก็ต้องดูสภาพร่างกายตัวเองด้วยใช่ต้องประเมินตัวเองนะคะแล้วก็ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงเขาบอกเลยว่าให้เน้นให้ความสำคัญกับการนอนหลับพักผ่อนนะคะเพราะว่าการอดหลับอดนอนการนอนไม่พอเนี่ยเป็นสิ่งที่รบกวนการทำงานของร่างกายเราซึ่งยกตัวอย่างนักวิ่งคนนึงที่เขามาแบ่งปันเคล็ดลับเนี่ยเขาบอกว่าอายุ40แล้วนะก็แต่ยังวิ่งอยู่ก็จะพยายามนอนให้ได้เกือบๆแต่สัก8ชั่วโมงทุกวันเพื่อที่ร่างกายจะได้ตื่นเช้ามาเนี่ยฟิตทำอะไรก็สะดวกแล้วก็ไปออกกำลังกายก็มีแรงไม่เอื่อยไม่เฉื่อยก็ต้องเปลี่ยนนิสัยเขาบอกว่าจากช่วงวัยรุ่นหรือวัยกลางคนค่ะคืนนึงนอนไม่ถึง8ชั่วโมงหรอกค่ะนอกจากทำกิจกรรมต่างๆแล้วบางคนก็มีแบบไปปาร์ตี้ไปพักผ่อนสารพัดกิจกรรมช่วงที่ชีวิตกำลังแบบวัยรุ่นอะเนาะก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเพราะว่าถ้าเกิดนอนไม่พอสำหรับนักวิ่งเขาบอกว่าการวิ่งของเขาเนี่ยจะกลายเป็นแบบเละเทะไปเลยไม่ได้คุณภาพค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายสำหรับเคล็ดลับเขาบอกว่าขอให้ออกกำลังกายไปเรื่อยๆออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอซึ่งอันนี้ฉันว่ามันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับนักกีฬาเราทั่วไปเนี่ยก็ถือเป็นแบบเป็นข้อเท็จจริงเหมือนกันที่เอามาปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้คือถ้าเราออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่ต้องมากก็ได้ในกรณีของนักวิ่งเขาอาจจะทำได้เยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่สำหรับคนทั่วๆไปถ้ายังไม่ได้ขยับไม่ได้ออกกำลังกายในตอนที่อายุยังน้อยๆนี่บอกกับตัวเองด้วยนะ ขยับเริ่มตั้งแต่วันนี้นิดๆหน่อยๆก็ได้แต่ทำอย่างสม่ำเสมอ พออายุเยอะขึ้นมันจะได้เรียกว่าภาพรวมของร่างกายจะได้ดีกว่าที่สภาพที่แบบไม่เคยออกกำลังกายมาเลยแล้วอยู่ๆมันนึกจะขยับตอนอายุเยอะๆแล้วอันเนี้ยจะลำบากค่ะก็จะมีหลายคนที่พยายามจะสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองพยายามก้าวเดินให้มากขึ้นเขาจะซื้อพวกนาฬิกาหรือเป็นพวกสมาร์ทวอชเดี๋ยวนี้ก็มีหลายยี่ห้อเนาะหลายตัวเลือก
ก็คือตั้งเป้าไว้ว่าเขาบอกว่านึงต้องเดินให้ได้ใช่ไหม 19,000 ใช่ไหม 19,000 ก็จะเซตไว้แล้วก็พยายามทำให้ได้ 19,000 นะคะแม้ว่าบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้ไปไหนมาไหนอะเนาะวิธีง่ายๆก็คืออยู่ในออฟฟิศอย่างเงี้ยบางทีไม่ต้องขึ้นลิฟต์นะคะถ้ามันแค่ชั้น2ชั้นแต่ถ้าไหว 4-5 ชั้นแล้วขึ้นลิฟต์แล้วเดินขึ้นบันไดเนี่ยมันก็จะช่วยอย่างน้อยทำให้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นเขาบอกว่าเคล็ดลับง่ายๆก็คือสมมติเราไปเข้าห้องน้ำที่ใกล้ที่สุดจากโต๊ะทำงานแล้วก็ไปเข้าห้องน้ำที่ไกลขึ้นอีกหน่อยหรือถ้าเราจอดรถเราจอดจุดที่ใกล้ที่สุดก็จะเดินเข้าประตูก็จอดให้สักสุดทางก็ได้ก็ได้เดินเยอะขึ้นแหละนะคะหรือเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก็ก้าวหน้ามากขึ้นใช่ไหมอย่างอยู่ในฝ่ายข่าวเนี่ยบางทีก็มีการส่งคลิปภาพเดี๋ยวนี้ระบบดีมากเลยนะคุณผู้ฟังคือไม่ต้องเดินเลยอะค่ะแค่ส่งผ่านระบบอินทราเน็ตอะไรแบบนี้มันก็จะไปถึงอีกหน่วยงานที่เราต้องการส่งให้แต่ดิฉันเนี่ยจะใช้วิธีเดิมๆนะคะเซฟไฟล์ใส่ตามแล้วก็เดินไปหาห้องที่เขาดูแลรับผิดชอบเรื่องภาพก็ว่าทำไมขยันเดินขยันเดินนะคะเพราะว่า 1. มันได้ทำให้เราได้เดินมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดี 2. มันทำให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นก็จริงถูกไหมไม่งั้นเราก็ยกหูบอกอย่างเดียวแล้วพอคุยกันทางโทรศัพท์มันก็ต้องรีบคุยรีบวางใช่ไหมแต่ถ้าเราไปหาเขาที่ห้องเนี่ยก็ยังได้มีการสนทนาพูดปุ้ยเรื่องสัพเพเหระอะไรแบบเนี้ยค่ะนะคะดิฉันว่ามันก็เป็นแบบว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะแต่สำหรับคุณผู้ฟังก็แล้วแต่แต่ละท่านเลยสะดวกทางไหนก็ลองดูนะคะอ่ะยังคงอยู่ที่เรื่องของสุขภาพแต่คราวนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไปเกี่ยวโยงกับเรื่องของโลกร้อนโลกร้อนกระทบสุขภาพยังไงคะคุณวินิษฐาโดยเฉพาะเรื่องการนอนหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่าถ้ามีปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยนะจะนอนเพราะอากาศร้อนแล้วนอนไม่ค่อยหลับสรุปเลยนะโลกร้อนทำให้คนนอนน้อยลงนอนได้น้อยลงนอนได้ดีน้อยลงเพราะมันร้อนก็เปิดแอร์ง่ายแค่นี้เลยในต่างประเทศและในคนที่บางคนบ้านไม่มีแอร์คุณสวรักษ์ใช่ค่ะคุณผู้ฟังอันนี้จะเป็นปัญหาสำหรับคนที่อยู่ในบางภูมิประเทศอย่างสมมติถ้าอยู่บนดอยในเมืองไทยแล้วกันคือบนดอยเนี่ยอากาศเขาเย็นตลอดทั้งปีเขาแทบจะไม่ต้องมีเครื่องปรับอากาศเลยเพราะไม่จำเป็นต้องใช้แต่ทีนี้พออากาศร้อนไม่มีแอร์อยู่ๆใช่อยู่ๆมาปี2ปีที่ผ่านมาร้อนจนนอนไม่ได้นอนแล้วเหงื่อแตกอย่างเงี้ยซึ่งปัญหาเนี้ยก็ไม่ได้เจอแค่บนดอยบ้านเราหรือแถบเอเชียหรืออะไรที่ร้อนอย่างในสหรัฐยกตัวอย่างเคสเนี้ยที่เขาเอามาเล่าให้ฟังนอนน้อยลงเพราะอากาศร้อนขึ้นเกิดขึ้นที่ซานดิเอโกอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015ค่ะแต่ว่าเขาทำวิจัยมาคือเหตุการณ์เนี้ยที่กำลังจะเล่าให้ฟังมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คนเนี้ยลุกขึ้นมาวิจัยเขาชื่อโอบราโดวิชคือในวันนั้นปี2015เนี่ยอุณหภูมิที่เขาวัดได้อยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสสำหรับเราอาจจะเย็นแต่สำหรับเขาเนี่ยถือว่าร้อนใช่แล้วห้องพักซานดิเอโกในสหรัฐอะค่ะไม่มีแอร์เพราะปกติมันไม่ได้ร้อนแล้วจะบอกว่ารูปแบบการก่อสร้างอาคารของพื้นที่ที่อยู่ในเขตหนาวเนี่ยเขาคือจะปิดเกือบทั้งหมดเพื่อไม่ให้ความหนาวเนี่ยมันเข้ามาแต่ทีนี้พออากาศมันร้อนเนี่ยรูปแบบอาคารที่ก่อสร้างไว้มันเลยทำให้แบบยิ่งร้อนหนักกว่าเดิมแล้วเขาบอกว่าเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่ว่าถ้าเอาสมมติผ้าเอาผ้าขนหนูชุบน้ำมาโปะตัวเพราะไม่มีแอร์เนาะก็จะหนาวเกินเหมือนเย็นเกินเหมือนจะเป็นหวัดแต่ถ้าเกิดห่มผ้าหรือว่าไม่ทำอะไรเลยก็ร้อนเหงื่อแตกสรุปนอนไม่ได้ทำไปทำมานอนร้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาก็สังเกตว่าไม่ใช่แค่ตัวเขาเองคนเดียวเพื่อนร่วมงานเอ่ยอะไรเอ่ยมีสภาวะแบบเหมือนอารมณ์ขุ่นมัวมากขึ้นมาทำงานเจอหน้ากันหงุดหงิดมันนอนน้อยแล้วมันก็สะสมนานเข้านานเข้ามีอาการแบบไม่สบายตัวคิดอะไรไม่ออกอารมณ์เสียใส่กันเป็นที่มาทำให้คุณโอบราโดวิชเนี่ยลุกขึ้นมาบอกเอ๊ะทำวิจัยสักหน่อยดีกว่าว่าจริงๆแล้วอากาศเนี่ยมันเกี่ยวไหมกับเรื่องของสุขภาพของเราที่สืบเนื่องจากการนอนทำวิจัยมาแล้วแล้วเขาไม่ได้ทำวิจัยแค่ในสหรัฐเพราะว่าเขาดูข้อมูลจากผู้ใหญ่ 47,000 คนใน68ประเทศเขาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของเวลานอนในช่วงเวลากลางคืนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิส่งผลต่อช่วงเวลาในการนอนนะคะถ้าเกิดว่าในบางคืนคืนไหนที่อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่า30องศาเซลเซียสอันนี้เขาดูหลายๆประเทศโดยเฉลี่ยนะอุณหภูมิอาจจะไม่ต้องเอามาโยงกับตัวเราเพราะว่าเราจะบอกว่า30ก็ไม่ได้ร้อนมากนี่แต่ในสำหรับหลายๆประเทศค่าเฉลี่ยเนี่ยอุณหภูมิเพิ่มหน่อยภาพรวมคือคืนนึงแต่ละคนจะนอนหลับได้น้อยลงอ่ะประมาณ14ถึง15นาทีโดยเฉลี่ยแต่ว่าเกิดขึ้นไปทุกคืนสะสมไปนานๆเข้านอนไม่พอก็
แย่เหมือนกันนะคะซึ่งการนอนที่ทำให้ที่นอนไม่พอเนี่ยก็นอกจากอันหนึ่งอารมณ์เสียไปแล้วนะทีนี้มันมีข้อมูลที่น่าสนใจอีกก็คือในคนทั่วไปเนี่ยที่อากาศที่ร้อนขึ้นที่เราคุยกันเรื่องโลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปีมีการนอนที่น้อยลง44ชั่วโมงที่เกิดจากโลกร้อนนะคะและทำให้หลายๆครอบครัวหลายๆคนประสบปัญหามากขึ้นในการหาหนทางให้ตัวเองได้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นพูดแบบนี้อาจจะกว้างๆแต่พูดง่ายๆก็คือคนที่ไม่มีแอร์ก็ต้องพยายามสรรหาแอร์คนที่ไม่มีเงินจะซื้อแอร์อันนั้นก็ยิ่งเป็นปัญหารุนแรงเข้าไปอีกทำไปทำมาคือนอกจากโลกร้อนทำให้นอนน้อยเสียสุขภาพแล้วยังเป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมทางรายได้ทางสังคมอีกและสุดท้ายที่บอกว่านอนน้อยเนี่ยปลายทางที่ผู้เชี่ยวชาญไปหาข้อมูลมาก็คือนำไปสู่ปัญหาด้านสุขภาพจิตความอ้วนโรคหัวใจไปจนถึงการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรื่องราวที่เรานำมาเสนอก็คือเน้นไปที่เรื่องสุขภาพเลยนะคะดังนั้นเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศเดาไม่ได้เนาะขนาดกรมอุตุบอกว่าหน้าฝนแล้วหลายวันเลยนะคะกว่าที่ฝนจะตกลงมาจริงๆดังนั้นคุณผู้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคือข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยหาไม่ยากรู้อยู่แล้วแหละว่าจะต้องปฏิบัติตัวกันอย่างไรก็หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามหมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนและทีมงานลากันไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Thai PBS Podcast View the World via the Voice